รวมถึงบาดแผลของคุณแตงโมว่ามีการสร้างขึ้นมาหรือเปล่าค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะวันที่3พฤษภาคมค่ะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมยื่นหนังสือถึงพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษได้แก่พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตพลตำรวจตรีวสันต์เตชะอัครเกษมพลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชรมงคลและพันตำรวจเอกจตุรนซึ่งทั้งหมด4รายด้วยกันก็คือเป็นคุณตำรวจที่มีการแบบว่าอยากให้ร้องสอบในประเด็นของคุณอัจฉริยะเนี่ยก็คือยังคงมีความเคลือบแคลงสงสัยว่าอาจจะมีการกระทำผิดฐานละเว้นการปฏิบัติต่อหน้าที่โดยไม่ได้ชันสูตรการเสียชีวิตควบคู่กับคดีหลักตามระเบียบและนำพยานหลักฐานเท็จเข้าสู่สำนวนการสืบสวนสอบสวนไม่อายัดเรือและไม่ตรวจสารเสพติดนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือว่าคุณแซนเนี่ยหนึ่งในผู้ที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทด้วยและมีการแถลงข่าวอันเป็นเท็จนะคะสร้างความเสื่อมเสียต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอให้มีคำสั่งค่ะย้ายตำรวจตามชื่อที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยเพื่อตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงต่อไปอีกทั้งในเรื่องของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็มีคลิปที่แสดงให้เห็นว่ามีการนำศพออกมาสร้างหลักฐานเท็จโดยการทำบาดแผลเพิ่มเติมโดยแพทย์นิติเวชก็มีการทำบาดแผลเพิ่มเติมโดยแพทย์นิติเวชจนทำให้อ้างว่าบาดแผลเนี่ยมีความเข้ากันได้กับใบพัดเรือทั้งที่ตามจริงเนี่ยไม่ใช่นะคะโดยวันที่9พฤษภาคมนี้ค่ะจะแถลงข่าวพร้อมกับคลิปวิดีโอที่โรงแรมรามาการ์เด้นจึงขอให้ไปติดตามดูคลิปจากเพจ Facebook นะคะนายแพทย์ทวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎ9ค่ะทั้งนี้ค่ะคุณอัจฉริยะก็มีการกล่าวว่าคดีเนี่ยใกล้ความจริงแล้วเรื่องนี้ผิดตั้งแต่การติดกระดุมเม็ดแรกทำให้คนร้ายตัวจริงเนี่ยลอยนวลเพราะศาลจะยกประโยชน์ให้กับจำเลยแม่ผู้ตายจะไม่ได้รับเงินสักบาทนะคะทั้งนี้ค่ะใน Instagram ของคุณเอสุภชัยเนี่ยก็มีการโพสต์รูปภาพเป็นกำหนดการพิธีชาปนกิจคุณแตงโมจะเกิดขึ้นวันอังคารที่24พฤษภาคมค่ะ2565เวลา 14:00 นถึง 15:30 นณคริสตจักรเมทอดิกส์นะคะรังสิตคลอง4จังหวัดปทุมธานีรวมทั้งสงวนสิทธิ์ผู้ร่วมงานแก่ครอบครัวญาติและบุคคลใกล้ชิดที่ได้รับเชิญเท่านั้นด้วยค่ะ